สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกลัวในใจบางทีบางครั้งโควิดเราอาจจะยังไม่ได้เป็นรายได้เราอาจจะยังไม่หายไปเราอาจจะยังไม่อดตายนะเรายังอาจจะยังไม่ถูกไล่ออกนะแต่ความกลัวเนี่ยเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมันเหมือนแบบชีวิตขาดทุนไปตลอดเวลาความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลัวเพราะเราไม่รู้กลัวเพราะเราตั้งหลักไม่ทันแต่ทีนี้เนี่ยความกลัวครั้งเนี้ยคำว่าถ้าแบบเปรียบเทียบนะคะคือเหมือนเป็นเอิร์ธเควกอะที่สำคัญที่สุดเรายังไม่รู้ว่าแล้วมันจะไปจบตรงไหนโควิดมันคือบิ๊กเชนจ์แต่จริงๆมนุษย์เรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันเราไม่มีทางรู้นาทีข้างหน้ากันเลยทำไมเราถึงไม่กลัวล่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสการหลวงพี่นะคะสวัสดีรับทุกท่านนะคะวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าเราอยู่กันที่วัดยาณเวศสักวันนะคะจะเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษจะได้นะคะที่เราจะได้มีโอกาสนั่งพูดคุยเสวนาธรรมกันกับรายการที่เราเรียกว่าทดลองธรรมชื่อรายการเสวนายาใจมันจะเป็นรูปแบบของการที่เราจะพูดคุยกันสบายๆในทั้งเชิงของธรรมะนะคะเพราะพระนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะคุยกันในแง่ของจิตวิทยาต่างก็เป็นเรื่องของจิตทั้งคู่นะคะอันหนึ่งก็เป็นธรรมอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาดร.ธรรมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาจะนั่งคุยกับเราจากคำถามของคุณผู้ชมที่ส่งมาว่าวันนี้เขากำลังรู้สึกกลัวกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงกับเขาจะบริหารจัดการกับความกลัวโควิดได้อย่างไรเดี๋ยวขอโอกาสถามดร.แพมก่อนนะคะว่าการที่เขารู้สึกกลัวในเชิงจิตวิทยาความกลัวที่จะจัดการกับโควิดมันยังไงคะจริงๆอยากจะบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโควิดนะคะก็ความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่เวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลัวเพราะเราไม่รู้กลัวเพราะเราตั้งหลักไม่ทันแต่ทีนี้เนี่ยความกลัวครั้งเนี้ยคำว่าถ้าแบบเปรียบเทียบนะคะคือเหมือนเป็นเอิร์ธเควกอะเป็นแบบมันเกิดขึ้นที่ใหญ่แล้วก็มันเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่มีใครเคยมีประสบการณ์มาก่อนที่เราจะถามโทรไปถามว่าเฮ้ยเราต้องทำตัวยังไงคือเหมือนว่าเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วเราก็กลัวไปด้วยกันที่สำคัญที่สุดเรายังไม่รู้ว่าแล้วมันจะไปจบตรงไหนมันเหมือนว่าอยู่ๆดับไฟแล้วก็เดินอยู่ในทางมืดไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดตรงไหนอันนี้มันเป็นความกลัวที่น่าจะเป็นcommon pain ที่ทุกคนกำลังเจออยู่คือความกลัวเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่อันเนี้ยโควิดเป็นเหตุการณ์ที่มากระตุ้นความกลัวให้มันเด่นชัดขึ้นใช่ค่ะเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ใช่ถ้าอย่างนี้ในเชิงของธรรมะความกลัวมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วป่ะคะหลวงพี่คือความกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็มีอยู่แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วคือคนเราเวลากลัวเหมือนที่ดร.แพมบอกอะว่าเรากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตอาตมาจะแบ่งให้โยมได้มอง2ด้านคือในด้านภายนอกกับด้านภายในคือคนเราเวลากลัวเนี่ยเรามักจะคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ไปโฟกัสที่ตัวโรคบ้างไปโฟกัสที่เหตุการณ์ที่อยู่นอกตัวบ้างแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงณตอนนี้เลยเนี่ยคือสภาวะที่เรียกว่าความกลัวนี่แหละที่มันเกิดขึ้นในจิตใจเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่เป็นอกุศลน่ะมันทำให้จิตไม่สงบสิ่งที่เรากลัวเนี่ยบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่ไอ้เจ้าความกลัวที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วความทุกข์มันเกิดแล้วจิตมันเป็นทุกข์แล้วก็จิตเศร้าหมองเรียบร้อยแล้วไปมานะจริงๆแล้วไอ้ตัวที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นความกลัวในใจเราเนี่ยแหละไอ้ตัวความกลัวที่เกิดในจิตใจเนี่ยหน้าที่ของเราตามศักยภาพที่เรามีเนี่ยเรากลับมาสังเกตมันก่อนเพราะว่าแค่ในขณะที่เรากลับมาสังเกตได้ดูได้เห็นเจ้าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยภาวะตรงนี้เนี่ยมันมีสติเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเรากลัวแล้วเราปล่อยใจของเราให้ไหลไปกับความกลัวเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะคิดฟุ้งซ่านกังวลกลัวนั่นกลัวนี่จินตนาการไปเรื่อยจินตนาการไปในเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราเรียนรู้ที่จะสังเกตไอ้เจ้าความกลัวก่อนคือโดยยังไม่ต้องรีบกำจัดมันออกไปด้วยนะแค่ดูมันก่อนเนี่ย
ตอนนี้สติมันจะได้ทำงานแล้วและเดี๋ยวพอสติมันเริ่มตั้งต้นได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตัวปัญญามันก็จะพิจารณาตามมาอีกทีนึงน่าจะไม่ต่างกันคืออยากจะแบ่งเป็นสองส่วนอันนึงเนี่ยการที่เรามองไปข้างหน้าแล้วมองไปไกลๆแล้วการที่เรามีแผนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นการวางแผนแต่เมื่อเราวางแผนแล้วก็คือจบแล้วเราก็ค่อยๆดูเขาเรียกว่าอะไร take one day at a time สนใจแค่วันนี้ใช่บางทีบางเรื่องเนี่ยเอาข้างหน้าเอาแค่วันนี้ก่อนใช่มันไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะต้องมองไปไกลๆเพราะบางทีการมองไปไกลๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกกลัวไปหมดเหมือนอย่างที่ท่านบอกว่ากังวลในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดอันนั้นน่ะมันก็คือจะให้โทษกับเราปัญหาอย่างที่ตอนแรกก็เกริ่นไปแล้วเหมือนกันว่ามันจะมีอยู่2ส่วนที่เราจะต้องดูก็คือปัญหาภายนอกกับปัญหาภายในปัญหาภายนอกกับภายในจริงๆจัดการไปควบคู่ไปด้วยกันยกตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้นี้ดร.แพมก็ได้พูดไปว่ามีเป้าได้นะแล้วก็วางแผนกับชีวิตได้แต่ประสิทธิภาพในการที่เราจะวางแผนกับชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเรามัดระวังป้องกันหรือแม้แต่การเผชิญหน้าที่จะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเนี่ยมันต้องกลับมาเคลียร์ภายในให้มันโปร่งโล่งก่อนพอข้างในเนี่ยมันสงบมันเบาแล้วความขุ่นมัวมันหายไปแล้วปุ๊บเนี่ยสติปัญญามันก็ทำงานของมันได้เต็มที่เพราะนั้นสติปัญญาเนี่ยแหละคือตัวที่จะทำให้เราเนี่ยวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะเอายังไงกับชีวิตนั่นคือเรื่องเดียวกันเลยคือมองข้างนอกจริงมีเป้าหมายจริงถ้าเกิดอะไรขึ้นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นแต่วิธีของแต่ละครั้งที่จะไปมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนที่มาจากสติสมมติว่าอย่างดร.แพมถ้ามีคนไข้หรือคนมาปรึกษาว่าเนี่ยกลัวเหลือเกินดร.กลัวเหลือเกินค่ะกับเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันดูไม่จบไม่สิ้นค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยเราไม่โอเคกับความกลัวเลยจะบอกว่าอย่างแรกอยากจะบอกว่าเราเริ่มเป็นมิตรกับเขาก่อนมิตรกับความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเป็นศัตรูกับความเปลี่ยนแปลงก็คือจะเหมือนแบบจะตีกันอยู่ตลอดเวลาการเป็นมิตรก็คือการยอมรับเมื่อเราเป็นมิตรกับเขามันจะทำให้เราอะสามารถมี mindset ที่ positive เป็น positive mindset ได้ว่าอ่ะโอเคเอาสิจะเปลี่ยนใช่ไหมเราก็จะตั้งหลักสู้หลวงพี่คิดว่าในสิ่งที่แล้วก็แพมบอกว่าการยอมรับของพี่มองว่าอย่างไรคะโอ้ในนี้ถูกต้องเลยเห็นด้วยกับหมอแพมอย่างยิ่งเลยคือเอาจริงนะคือแค่ตอนที่หมอแพมได้พูดมาเนี่ยว่าแค่เปลี่ยนจากความเป็นศัตรูต่อสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะให้เป็นมิตรไปกับมันเนี่ยแค่เราเป็นผู้ฟังจิตเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะจิตเราก็รู้สึกแบบยิ้มไปด้วยยิ้มตามไปด้วยแล้วการที่เรามองเหตุการณ์ที่ตอนแรกเรามองว่ามันเป็นลบมองว่ามันเป็นศัตรูเนี่ยพอเราเห็นเขาเป็นศัตรูปุ๊บจิตเรานี่เป็นลบแล้วจิตเราอกุศลแล้วต่อต้านแล้วเกิดการขัดขืนแล้วพอเราเปลี่ยนจากมองเขาเป็นมิตรไอ้สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นภายในของเราที่เปลี่ยนไปแล้วคือแม้ตัวโควิดหรือว่าแม้สถานการณ์อะไรต่างๆยังไม่ได้แก้ไขนะแต่ภายในมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วคือกลายเป็นว่าเราสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่น่าตกอกตกใจโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์อ่ะซึ่งอันเนี้ยต่อให้พยายามคิดบวกหรือที่เขาเรียกว่า think positive มันก็ไม่ช่วยถ้ามันยังไม่ได้อยู่จากข้างในที่เป็น positive จริงๆใช่ไหมคะใช่บางทีบางครั้งเราอาจจะกระโดดข้ามไปและคนปรับไม่ทันคนปรับไม่ทันแล้วก็บางทีก็อาจจะรับไม่ได้ด้วยโอ้มาบอกให้คิดบวกอะไรได้ยังไงอันดับแรกคืออยู่กับปัญหาก่อนอยู่กับปัญหาเรียนรู้ปัญหาความกลัวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจก่อนอยู่กับมันก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอเรามีสติอยู่กับมันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการ positive thinking เนี่ยเดี๋ยวจะทำงานต่อจากตอนที่เราอยู่กับปัญหาให้ได้ก่อนในอย่างนี้นะคะขอบคุณหลวงพี่ค่ะไอ้ think positive เนี่ยค่ะมันจะมาก่อนหรือมาหลังหรือมันมาช่วงไหนthink positive คือเห็นอย่างที่ท่านบอกค่ะคือมาทีหลังคือสำหรับฝั่งแพมเนี่ยค่ะ think positive จะมาเป็นอันดับสุดท้ายเหมือนมันเป็นผลลัพธ์แต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือ be positive คือตัวเราเนี่ยแหละตัวเราใช่เราต้องบวกก่อนบวกไปแล้วผลลัพธ์คือการความคิด positive แสดงว่าจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยหรือความกลัวค่ะการเป็นคนบวกเนี่ยก่อนที่จะติ้งเนี่ยก่อนจะคิดก็คือยอมรับเขาก่อนใช่ค่ะว่าเรากำลังเผชิญอยู่ด้วยกันนะใช่ค่ะเธอกำลังมาเป็นโรคใหม่สำหรับโรคใบนี้ของฉัน
ช่ค่ะอันนี้คืออยู่อย่างบวกใช่อยู่อย่างบวกแม้ว่าจะต้องยอมรับมันด้วยน้ำตาแต่ก็ยอมรับเพราะเราต้องอยู่กับมันแล้วเราต้องอยู่ไปด้วยกันแล้วเราจะอยู่ได้เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะต้องอยู่กับอะไรสักอย่างอันนั้นคือการไม่ได้ต่อต้านนะใช่ค่ะที่พูดกันอาจจะเหมือนใช้ภาษาไม่เหมือนกันแต่เรื่องเดียวกันเลยยอมรับก่อนใช่แล้วก็อยู่กันอย่างเข้าใจใช่ว่าเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วให้เห็นว่าไม่ใช่ว่าชีวิตไม่เคยเปลี่ยนแปลงมานะมันเปลี่ยนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยความเปลี่ยนแปลงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้หาแบบแผนไม่ได้มันแค่เข้ามากระแทกเราเท่านั้นเองหลังจากเนี้ยจัดการกับใจเราเพื่อที่จะมีสติปัญญาเอาไปจัดการกับบริหารจัดการสิ่งข้างนอกพื้นฐานคือยอมรับซะก่อนว่าเรากำลังอยู่กับความเปลี่ยนแปลงเรากำลังมีความกลัวเมื่อเราเข้าใจได้เพราะว่าเราก็จะผ่านไปได้ค่ะขอบคุณหลวงพี่นะคะเดินพรขอบคุณค่ะ